สวัสดีครับใจติ๊กเกี้ยวกับผมคลิปนี้มารีวิวร้านอาหาร The Sky Gallery ที่พัทยานั่นเองครับนี่ครับเดินเข้าไปด้านในเลยฮะเขาบอกว่าร้านนี้ติดริมทะเลด้วยนะฮะแล้วก็วิวสวยมากๆนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับนี่ครับโอ้โหร้านของเขาแบบใหญ่มากๆนะครับมีที่นั่งเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่ครับและทีเด็ดคือตรงนี้ฮะดูสิครับวิวฮะโอ้โหสวยมากๆครับแล้วก็ถ้าใครมาเร็วนะครับก็จะได้ที่ดีๆแบบนี้ฮะโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหสุดครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันบ้างดีกว่าครับเมนูของเขาเนี่ยก็มีทั้งอาหารไทยอาหารเทศนะครับแล้วก็เป็นซีฟู้ดนะครับผมนี่ฮะมีหมดเลยครับมีภาพทำออกมาได้ดีเลยครับเห็นชัดๆว่าเมนูที่เราสั่งเป็นยังไงนะฮะราคาก็เหมือนประมาณร้านอาหารทั่วไปครับตามสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีของหวานด้วยนะครับเครื่องดื่มอะไรพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เราสั่งไปเรียบร้อยนะระหว่างรอเนี่ยเราก็จะไปขอเก็บรูปนะครับไปดูกันเลยฮะเอาละครับมาแล้วฮะอาหารของเราครับผมนี่ครับผมแนะนำเลยครับก็คือแกงปูชะอมครับอันนี้คือคุณต้องสั่งครับคืออร่อยมากๆครับผมนี่ฮะมาริมทะเลก็ต้องสั่งนี่ครับโอ้โหหมึกย่างไข่ฮะนี่ครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับนี่ครับไข่แน่นๆฮะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มลงไปครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเขียวๆนะแซ่บๆนะครับผมนี่ฮะดูฮะโอ้โหฉ่ำๆจิ้มอีกทีฮะนี่ฮะจัดไปครับแซ่บถึงใจแล้วก็ของสดมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบติดใจมากๆครับแล้วก็เรายังสั่งของกินอื่นๆมาอีกนะสายแซ่บสายส้มตำอะไรพวกเนี้ยคือเยอะมากๆครับนี่ฮะโอ้โหเรียกว่าอร่อยจริงๆครับและที่สำคัญครับนี่ครับวิวที่เรากินไปนะครับดูวิวไปฮะโอ้โหนี่ครับผมลืมบอกไปที่ต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมีน้องกระรอกด้วยนะเราสามารถเข้าไปเล่นกับเขาได้ด้วยนะครับผมเชื่องมากๆฮะนี่ครับน้องกระรอกฮะเป็นไงฮะนี่ฮะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าห้องน้ำนะก็มาทางนี้ได้เลยครับเดินไปทางนี้เลยนะนี่ห้องน้ำเขาครับก็สะอาดเรียบร้อยมากๆครับผมรวมสำหรับร้านนี้นะครับก็ถือว่าอาหารอร่อยคุ้มค่าวิวคือดีมากดีจริงๆครับผมจุดถ่ายรูปก็เยอะนะฮะโอ้โหดีเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทราเวลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคิมมี่คลาบก่อนสวัสดีครับ